Tervehdys ystävät Isan Filleen esitä. Hello fans, welcome to our Isan Filleen channel. Kip hit, kip hit. นำกันจะพี่น้องมวนมวนจากคลิปนี้มาๆๆๆเข้าป่าเข้าป่ามื้อนี้เข้าป่าอีกแล้วเด้อจ้ะมื้อนี้เดี๋ยวสิพามาเก็บเห็ดมาๆๆๆตามพี่พัดมาพูนอังกอร์แล้วอยู่พุ่นอังกอร์ไปแล้วเห็ดสีขาวนี่เด้อจ้ะพี่น้องเบิ่งเมืองเห็ดถ้าเป็นสีขาวก็สีเลียวเห็นอยู่จ้ะพูนเบิ่งเห็ดเนาะป่าตอนนี้ก็สีเหลืองเด้อจ้ะเหลืองไปหมดพี่น้องน้ำแผ่นดินน้ำอันนี้ต้นไม้มันใบมันขูมันโลนหมดละจ้ะเด้อใบมันโลนสีเหลืองเนาะบัดนี้เราบัดนี้มันจะโลนลงเฮ็ดกะอันนี้ละจ้ะนี่เบิ่งถ้าพ่อกับพ่อมันจะมันก็สิเป็นนั่นดอกสีขาวมันก็สิเจอง่ายอยู่เนาะแต่ว่าถ้าเป็นดอกอันนี้มันก็สิเลี้ยงเออฮือไปหมดผู้ใดตาดีก็เจ็บได้จะผู้ใดนี่ก็ดีบ่ามาเบิ่งพี่น้องเบิ่งแน่ดอกเฮ็ดโอ้ยงาม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 พูดอ่ะบาทนี้สีเหลืองไปเหมือนเบิ่งพี่น้องพูดอ่ะเหลืองเบิ่งเหลืองโอ้เอาเอาพูดอ่ะเบิ่งเบิ่งโอ้ยเบิ่งเต็มกระตาแล้วเด้อจ้ะเต็มตาแล้ว beautiful flower นะ flower head เอาถ่ายรูปไปสั้นนะถ่ายรูปนะมาม่าได้มาแล้วกะมาทำความสะอาดแล้วจ้ะพุทธะเมื่อนี้ได้ดอกประมาณจากสิบโลนี่ล่ะเมื่อนี้ได้มานุจ้ะแต่ว่าอันปลามันก็อยากเก็บยากแน่น้อยนึงมันนั่นเหลืองเนาะปลามันเหลืองแต่ว่าทำความสะอาดง่ายๆจ้ะพี่น้องเขาเก็บเอาแล้วเขามาทำความสะอาดที่บ้านนะจ้ะมันมื้อนี้ก็มันคือเก่ามันคือเก่าจ้ะมื้อนี้มันเก็บเห็ดฟินแลนด์ว่าติมวนจ้ะพี่น้องมาเก็บเห็ดก็ได้เก็บเห็ดเบิ่งโตอีหยังนี่จ้ะแขกบ่ได้รับเส้นเดี๋ยวแขกไม่ได้รับเส้นว่าซั่นตัวตับอันนี้มันมาน้ำเห็ดพี่น้องน้ำตัวถากจ้ะทำความสะอาดที่แม่นอยู่บ้านเฮานี่ก็สิพากันแตกโคบมาเก็บเด้อเนาะจ้ะเนาะทวาเนาะเพราะว่าอยู่ฟินแลนด์ก็เก็บอยู่ที่เจ้าของเด้อจ้ะนี่อันมีอันเพื่อนคนนึงเพิ่นนั่นคอมเมนต์มาเพิ่นว่านั่นอยู่ไสก่อนล่ะฮะอยู่เยอรมันบ่เก็บอันบ่ได้ให้เกิน2กิโลพะนะต่อคนพะนะเก็บหลายก็นั่นโดนอันตำรวจปรับพะนะแล้วก็ปรับเป็นค่าเงินยูโรซั่นละว่านะป๊าดที่ว่าอยู่ฟินแลนด์นี่บ่ก็เฮามีทีเฮาก็เก็บอยู่ทีเฮาเด้อจ้ะเฮาก็บ่ได้แล้วแต่เจ้าสิมีแห้งเก็บหลายก็ได้ขายหลายเก็บหน่อยก็ได้ขายหน่อยอยู่นี่จ้ะตะกะเพราะว่าเฮาเก็บอยู่ทีบ้านเฮาเนาะเฮาบ่ได้ไปเก็บอยู่ทีเขาเจ้านะเฮาก็ได้เก็บจ้ะนะเฮาก็ทำความสะอาดจ้ะความสะอาดเอาขี้เนี่ยขี้อย่างมันออกนี่นี่ได้เห็ดนี่ตะดอกงามๆพี่น้องนี่ตะดอกใหญ่ๆดอกใหญ่ๆ
ยักน้อยนี่ก็สิหนาวเหรอเด็ดอ่ะสิหนาวแล้วจะหนาวแล้วที่ฟินแลนด์หมอกฮะมื้อเช้ามื้อนี้วันหยุดเด้อจ้ะนี่เบิ่งดอกนี่พี่น้องพูดว่าดอกอีไงคักไงเนี่ยดอกเดียวว่าแม่นนั่น500กรัมเอ้อบ่แม่นเด้อมันเบาเนาะมันดอกไงเนาะจ้ะผ่านว่าดอกใหม่นะพี่น้องงามให้มาดอกใหม่มื้อนี้ก็สิเก็บมาแล้วมันสิบ่ได้ขายดอกจังงวดนี่เพราะว่ามันสิหมดแล้วนะมันสิหมดหนามันแล้วก็สิเฮ็ดใส่ซองฟิตไว้ได้กินเด้อจ้ะพี่น้องคลิปนี้เก็บทำความสะอาดแล้วๆก็เอาไปผัดใส่เนยแล้วก็รอให้มันเย็นแล้วก็สิใส่ถุงไว้2ฟิตจ้ะเอาไว้ถ้ากินย่ํามันหิมะตกพี่น้องอยู่ฟินแลนด์เฮาต้องเสพแนวกินจ้ะเพราะว่ามันนั่นนี่เนาะหน้าหิมะมากนี่ก็แพงเด้อจ้ะของแพงๆหน้าหิมะหิมะตกมานี่อุ้ยแพงคักพี่น้องของอยู่ฟินแลนด์แพงคักว่าผู้ใดบ่มีงานทําบ่มีอีหยังนี่ก็โอ้ลําบากอยู่หน่อยนึงแต่ว่าหลวงเขาจะกระซอยดอกจะแต่ว่ามันคันของภาษีภาษีแพงอีหยังแพงฟินแลนด์นะแพงนี่ก็สิพักกะวันเสาร์อาทิตย์จะนี่ไปเก็บมื้อนี้วันเสาร์วันเสาร์ไปเก็บว่าแม่นสิบ่พอดอกปลาละเหลียงเออฮะคือต้นคลิปมันจ้ะปลาเหลียงเออฮะล่ะโอ้ยไปยกหัวให้ว่าแม่นสิบ่พอมันได้ใส่แว่นตาไปเก็บพุ่นแล้วใส่แว่นตาเด้อจ้ะใส่แว่นตาไปเก็บพวนคันสายตาฟ้าฟังว่าฮะไปยกหัวตัวจ้ะเหลียงเออฮะได้กันหมดทั้งเห็ดทั้งปลาทั้งใบไม้เหลียงเออฮะเสียงไปได้กันเมื่อยังฝรั่งเอกฝรั่งอังกอร์ถามว่ามีอย่างเออเฮ้อว่าสั่นเออเฮ้อนี่คือสรรพนามหนึ่งว่าเป็นเห็ดสีเหลืองเนาะจ้ะเหลืองเออเฮ้อว่าเด้ภาษาอีสานเฮ้าเนาะจ้ะเนาะภาษาอีสานเนี่ยว่าเหลืองเออเฮ้อเพิ่นว่าคัดว่าเด้เพิ่นดอกจ้ะนี่ดอกหนึ่งเบิ่งนะพี่น้องพี่ดาอุ้ยดอกไงคัดไงเนี่ยดอกงามพี่น้องเออปั่นว่าดอกไม้เก็บมาแล้วก็มาทำความสะอาดจ้ะเอาไว้จะกินอันเป้าเรื่องว่าเฮ็ดเมนูอย่างใดแน่นี่เสียนอันเสียนี่ภาษาฟินแลนด์เนาะจะว่าเสียนี่เฮ็ดเรื่องนี่จ้ะเฮาผัดใส่เนยแล้วก็ผัดใส่อันนี้แล้วก็เฮ็ดเป็นสลัดเนาะจ้ะงามนั่นมากคือผู้บางคนเพิ่นก็เฮ็ดเข้มนะจ้ะเฮ็ดเข้มดองใส่น้ำเกลือนะจ๊ะพี่น้องดองใส่น้ำเกลือมันดอกจังซี่เฮาบ่ต้องสีกบ่ต้องหยังเลยนี่ดองใส่น้ำเกลือมันอู้ยเก็บไว้ได้กินอันปีก่อนบ่จะปีบ่แม่นปีที่แล้วปีก่อนนี่อันพี่ชายเรามาเนาะเราไปเก็บได้เฮ็ดหลายๆจังซี่ล่ะจ้ะเราไปเก็บกระดองเข้มเอาเมื่อบ้านได้เสยไว้จ้ะเอาเมื่อบ้านพ่วนแกงกินอยู่น้องบัวลำพูพุ่นน่ะเราก็ไปแกงกินแซ่บๆของเราอยู่อันอยู่น้องบัวลำพูพุ่นน่ะอันพี่ชายเรามาเราก็เก็บเอาเฮ็ดมาได้เฮ็ดเมื่อบ้านโอ้บ่แม่นบักหน่อยแล้วจ้ะผ่านเสยเราเอาเมื่อได้เสยเอาเมื่อกับไผ่นะจ้ะเอากับไผ่ได้เสยก็ดีอยู่ดีใจน้ำเล่าอยู่ที่แรกวานเราสิผ่านบ่เนาะเราเอาเห็ดเมื่อบานเราสิผ่านนั่นเขาตรวจเขาสิบ่ปรับบ่ว่าติบ่ปรับจ้ะเอาเมื่อได้บางคนเพิ่นก็เฮ็ดแห้งมาซั่นก็เฮ็ดอันอบแห้งกลับบ้านมันมีเมนูใหม่อันเขาเจ้าแม่นี่เพิ่นเฮ็ดอบแล้วก็ใส่อันอบเห็ดหวานจ้ะแล้วก็ใส่เม็ดง่าเฮ็ดคือป่าหวานบ้านเฮาน่ะอันนี้ก็แซ่บๆแล้วจ้ะคนไทยเฮานี่ล่ะเฮ็ดแล้วๆกับฝรั่งก็ซิ่มฝรั่งก็มากนําอันนี้โอ๊ยพากันเฮ็ดสินค้าส่งขายน้ําหางน้ําหยังไปโอ้บางคนเขาเจ้าขยันเนาะจ้ะเขาเจ้าเฮ็ดขายดี
มันพี่น้องก็ทำความสะอาดเพื่อจะทำความสะอาดไปนั่งเรียนไปตอนนี้ก็นั่งอยู่ข้างนอกได้ถ้าจะล่มวีๆเด้ล่มวีเดือน4เดือน5คือบ้านเฮาอ่อนบ่แม่นเดือน4เดือน5ยังก็น้ำเกี๊ยวเข่าน่ะแม่น้ำเกี๊ยวเข่าลมพัดวีๆจ้ะพี่น้องโอ้ยลมพัดวีๆทำความสะอาดเอาไปขายตอนนี้ก็ราคาก็สิลดลงบ่นี่ปันใดแล้วจ้ะเพราะว่ามันออกหลายเนาะปีนี้เนาะฟินแลนด์ออกหลายฟินแลนด์ออกเยอะมันดอกนี่ก็งามจ้ะพี่น้องมันเป็นดอกงามโอ้ย thank you for watching อันอีสานฟินแลนด์ channel เด้อจ้ะเด้อ thank you หลายๆขอบคุณพี่น้องเฮาสุภูสุคนที่เข้ามาเก็บเห็ดน้ำกันมือนี้ thank you very much watching อีสานฟินแลนด์เพื่อได้เว้าภาษาฟินแลนด์เอ้ยเว้าภาษาอังกฤษอังกอกจักหน่อยอันภาษาทำไปจ้ะเสียนี่ละจ้ะนี่เสียนี่เห็ดว่าซั่นเห็ดเสียนี่ซื้อของเขาผัดว่ากันตะเรลีกันตะเรลีหันรินจักหน่อยกันตะเรลีหันรินจักหน่อย